ขอนำเสนอขนมลูกชุบดวงดาราปกากองค่ะขนมไทยใหม่มาแล้วค่ะน้องได้แรงบันดาลใจมาจากการทำขนมจ่ามังกุฎหรือดาราทองจะทำจากถั่วนะคะที่ทำเป็นลูกชุบก็เลยจะให้น้องชื่ ขนมลูกชุบดวงดาราพกากรองให้เหมาะกับลักษณะของขนมอร่อยค่ะผสมสีลงในถั่วและสีตามที่ต้องการแล้วให้ไปใส่ตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ถั่วเซตตัวขึ้นรูปได้ง่ายค่ะวิธีจับกีบดอกนะคะเราก็เอาเม็ดเอาถั่วที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาปั้นให้เป็นรูปกลมแล้วก็ใช้แหนบนี่นะคะนี่คือแหนบที่ไว้สำหรับทำช่อม่วงนะคะเราก็วางแหนบลงไปกึ่งกลางข้างค่อนข้างต่ำไปข้างล่างหน่อยนะแล้วก็หนีบอย่าหนีบแรงนะคะหนีบแรงเดี๋ยวมันจะขาดก็ทำไปอย่างนี้นี่เป็นชั้นแรกนะคะโอเคนี่เราก็มาเริ่มทำชั้นที่สองนะคะก็ยังมีพื้นที่เราก็ทำชั้นที่สามต่อก็จะได้ออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะนี่ถ้าลูกใหญ่หน่อยก็จะทำง่ายนิดนึงถ้าลูกเล็กก็จะทำยากหน่อยพอวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปตามช้อนโต๊ะนะคะคนจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็ปิดเตาแล้วก็ยกหม้อลงคนไปเรื่อยๆจนกว่าวุ้นจะใสนะคะเพราะเขาถ้าเราปล่อยไว้เขาจะมีฟองเวลาเราชุบแล้วก็จะไม่สวยคนจนกว่าวุ้นจะใสนะคะพอวุ้นใสดีหมดฟองแล้วเราจะใส่น้ำกลิ่นมะลิลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาถ้าในระหว่างที่รอวุ้นเริ่มจะแข็งตัวเราก็สามารถตั้งไฟอ่อนให้เขาละลายใช้ไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆไฟติดนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วรอให้วุ้นเขาอุ่นลงสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะทำการชุบนะคะเราจะเอาลูกชุบที่เราจะชุบมาเสียบที่ไม้จิ้มไก่ไม้เสียบสเต๊ะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเมื่อจุบวุ้นรอบแรกครบหมดแล้วนะคะเราก็จะรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้วุ้นเขาเซตตัวแล้วเราก็จะจุ่มครั้งที่สองเราจะจุ่มทั้งหมด3ครั้งเพื่อว่าวุ้นจะได้เคลือบตัวขนมเป็นเงางามสวยเมื่อเคลือบครบ3รอบแล้วนะคะขนมก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นเงางามน่ารับประทานเดี๋ยวเราจะถอดออกจากไม้แล้วก็ไปประกอบร่างให้เป็นพวงปากาดาราทองลูกชุบนี่เป็นขนมไทยใหม่อีกชื่อหนึ่งซึ่งตั้งชื่อขึ้นมาให้เหมาะสมกับรูปร่างของเขานะท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อขนมนี้นะคะเพราะว่าเป็นการประยุกต์ใช้และตั้งชื่อกันขึ้นมาตามความเหมาะสมค่ะการทำวิดีโอชุดนี้เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของเราคณะผู้จัดทำค่ะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งเราจะได้นำเสนอผลงานดีๆที่มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายต่อไปค่ะขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ